ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในสกาย V2 กันอีกแล้วค่ะมีคุณผู้ชมทักมาเนาะว่าทำไมคลิปวีสั้นจัง14 นาทีเองอ๋อสกายวีเป็นมอดที่เราจะเล่นแบบชิวๆวันละเล็กละน้อยค่ะวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองมันดูจะเพิ่งลาวากันก่อนค่ะเอ้ยอยู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้เขามีบ้าน2 หลังแล้วนะเก็บได้ทั้งหมด32 ตัวค่ะอย่างเยอะเลยเป้าหมายของเราในวันนี้คือการผสานแร่เข้าด้วยกันค่ะโดยการใช้ไฟฟ้านั่นเองเขาบอกว่ามันไม่ยากเท่าไหร่อย่างแรกค่ะเราต้องใช้สายไฟในม็อดของเขาโอเคดึงลงมาแล้วข้างล่างแล้วกันเนาะจะได้ตั้งสวยๆค่ะตรงนี้เห็นว่าระยะการผสานแร่จะอยู่ที่5หรือไม่ก็7บอกดังนั้นเราจะวางใกล้ๆกันเลยแล้วกันค่ะตัวนี้เห็นว่าเป็นฐานตั้งแร่น่าจะใช่อย่างนี้นี่เองแล้วก็เสาส่งพลังงานค่ะผสานแร่โดยใช้พลังงานเราจะตายไหมนี่ตายไหมไม่มีดาเมจค่ะโอเคเห็นเป็นแสงเลเซอร์มันน่ากลัวเขาบอกว่าเสาส่งพลังงานใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเราก็ใส่ไปค่ะให้จืดไปเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราอมเกี่ยวแร่ออกเอาแร่กลับเข้าไปคืนค่ะโอ้นี่ไงการผสานแร่ทองกับแร่เหล็กเข้าด้วยกันค่ะต้องใช้พลังงานอยู่ที่10,000เรามีพลังงาน10,000แต่ว่าเราจะโดนแคปเจ้านี่ค่ะแคปตัวส่งที่เขาบอกว่าส่งได้ทีละ1,000นะอะไรประมาณนั้นค่ะ9,000ละโอ้ได้มาแล้วค่ะมันคือเอเนอร์ไจสติลก็คือเป็นแร่เหล็กกับแร่ทองผสมกันนั่นเองเอ้ยจืดง่ายๆเลยได้มาแล้วค่ะเอเนอร์ไจสติลนี่แหละต้องใช้ในการอัพต่อใช่ไหมโอเคก็มาตั้งเลยอย่างนี้ค่ะคราฟไปแต่ทีนี้สิ่งที่คิดว่าจะต้องอัปเกรดก่อนนู่นเลยค่ะเครื่องนั้นผลิตพลังงานด้วยความต่างของความร้อนเป็นสิ่งที่เราจะอัพก่อนเพราะมันคือแพสซีฟอินคัมค่ะใช่แล้วแค่มีเขาก็ทำงานได้ให้พลังงานเราได้เรื่อยๆเลยนี่ได้มา1 เครื่องทีนี้วางได้ไหมน่าจะวางได้นะเอาดูสิปึ๊บเก็บก่อนแล้วก็วางชิดตรงนู้นใช่ค่ะส่งพลังงานออกแพสซีฟอินคัม18เหรออันนี้8เฮ้ยมันเยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นบวกอีก10หน่วยเพียงแค่อัปเกรดดีมากเลยน้ำอินฟินิตี้แล้วก็ความร้อนอันนี้เลยค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องอัปเกรดก่อนแน่นอนมาแล้ววางไปวางเลยค่ะฮะทีนี้เราก็ดูดพลังงานออกไปแพสซีฟอินคัมค่ะฝั่งทางนู้นยังอะไรยัง8แต่ฝั่งทางนี้18แล้วค่ะตอนนี้เท่าที่เห็นโอ้ยพลังงานหมดเกลี้ยงเลยทำไมถึงหมดอย่างนี้ล่ะคะพลังงานหลักของเราอยู่ที่ตรงนู้นค่ะตัวนี้ก็เป็นพลังงานเสริมที่ทำให้แบบเราใช้พลังงานหลักน้อยลงนั่นเองแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามในนี้ค่ะพลังงานเต็มเปี่ยมโอ้เครื่องสกัดน้ำผึ้งเราทำงานดีแล้วแหละเฮ้ยหมิวว่ามันดีนะยิ่งอัพขึ้นเรื่อยๆได้ยิ่งดีค่ะทุกคนคะหมิวเห็นแล้วค่ะว่าตรงนี้น่ะเป็นอะไรที่ช้ามากๆเราต้องการเสาส่งพลังงานเพิ่มค่ะแต่ว่าเสานี้ค่ะคราฟยากมากเลยขอใช้ควอตซ์ควอตเราจำไม่ได้ว่าเรียนพึ่งควอตไปแล้วยังคิดว่าน่าจะยังค่ะแต่มันต้องหาวิธีอื่นก่อนที่เราจะเรียนพึ่งควอตได้ไหมโอเคสิ่งนั้นก็คือนี่เลยค่ะตรงนี้เลยเองมานาค่ะการปั๊มควอตง่ายที่สุดก็คือการโยนควอตลงไปในลาวาค่ะแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนโซนนี้ตอนแรกเป็นโซนของวันเตอร์เกิดใช่ไหมตอนนี้จะเป็นโซนมานาแล้วค่ะเราจะต้องย้ายทุกอย่างเลยเกี่ยวกับมานาไปที่ใหม่โอเคระบบปล่อยเชื้อเพลิงออโต้เพื่อผลิตเป็นมานาก็เอาไปด้วยแล้วกันค่ะอย่างแรกเลยเราวางดินค่ะปลูกดอกพิวเดซี่ลงไปแล้วก็แบบนี้แวะไปเอาดินมาค่ะโอเคเอาดอกไม้อยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะปลูกไปเลยค่ะ
เอนโดเฟรมดอกไม้ที่สามารถเปลี่ยนฐานค่ะให้กลายเป็นมานาได้หลังมาแล้วก็ลิงค่ะเห็นไหมมีแสงแล้วแล้วก็ลิงนี่ค่ะลิงเข้าด้วยกันปึ้งปึ้งได้ละคือออโต้แบบง่ายๆก็ง่ายจริงนะทำไม่ยากเลยอ่ะเนี่ยแบบนี้ได้ไหมวางถูกแน่นอนลองใส่ไอเทมลงไปค่ะในนี้ปุ๊บเห็นไหมเขาจะถูกปล่อยลงข้างล่างค่ะโดยใช้ Open Crate ผมแบบนี้ล่ะก็ขึ้นแบบนี้เหรอโอเคนี่ค่ะได้แล้วเห็นไหมปล่อยหนึ่งชิ้นพอถูกกินถึงจะปล่อยชิ้นที่สองลงมาค่ะเป็นแบบวงจรง่ายๆเลยเห็นไหมแล้วพอแบบเอ้ยพลังงานเรายังแบบกินไม่หมดเลยเขาก็ยังไม่ดูดชิ้นต่อไปมาค่ะแค่นั้นแหละง่ายมากๆเพียงแค่ใช้เรสโตนค่ะไม่ต้องทำประตูการแลกเปลี่ยนต่างมิติค่ะแต่เรายังทำไม่ได้จนกว่าเราจะได้แร่สีเขียวๆมาโอเคก็ต้องแถวบริเวณนี้แหละนะกำลังคิดค่ะวางตรงไหนดีเอ่ยข้างๆกันเลยแล้วกันเปลี่ยนโหมดบายโหมดอันไหนดูสินี่ไงวิ่งโหมดไม้ประจำมดเขาค่ะต่อไปเราต้องการสโตนเนี่ยเปลี่ยนด้วยการวางข้างๆดอกเดซี่เดี๋ยวมารอเอายางไม่เต็มอีกนานไปเอาบล็อกลาพิษมาแล้วค่ะถ้าจำไม่ผิดฐานในการหาเจ้าแร่สีเขียวจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็รอโอเคมาพอดีเลยคำนวณเวลาได้ดีค่ะแล้วก็วางลิฟวิ่งร็อกลงไปปึ๊บปึ๊บแท่นฐานมาเรียบร้อยละตรงนี้ล่ะเอาบอกคลิกหนึ่งทีมานายังไม่เต็มใช่ไหมนั่นอ่ะยังเหลือนิดนึงอ่ะหรือว่าเต็มแล้วหรือว่าเหลือน่าจะเต็มแล้วอ๋อใช่นี่ด้วยใส่ลงไปแล้วก็ปึ้งรูนแห่งไฟค่ะได้มาแล้วสูตรต่อมาก็ใส่ตามที่เขาบอกอ่ะเขาให้เราใส่อะไรเราก็ใส่ไปนี่อุ๊ยรอบนี้มานาไปไวกว่าเดิมแต่มานาของเราจะไปได้ไวกว่านี้นะเป็นไงกอดเลยค่ะใส่ไปปุ๊บมาได้แล้วรูนแห่งแอร์ค่ะเขาบอกว่าเราต้องการมานาเพิ่ม1โอเคอิงกอดไป5 2 3 4 5โอ้หมุนดูมานาที่หมุนกับฟื้อมานาหมุนไวมากเต็มแล้วค่ะเห็นปะครับรูนเรื่อยๆเลยรูนแห่งมานาเอาล่ะเราก็ใส่ไปปุ๊บได้แผ่นมาแล้วไงทีนี้ของที่เราต้องมีคือมานาไดมอนด์มานาสตีลแล้วก็มานาเพิร์ลแค่นั้นแหละทีนี้มิวก็จะได้แล้วแร่สีเขียวๆหาควอตซ์มันยากอย่างนี้เลยเหรอแกจะทำตัวปั๊มควอตซ์ไม่ง่ายเลยจ้ะระวังสปาร์คบนนี้เพราะว่ามันคือแหล่งที่ต้องใช้สปาร์คแน่ๆโยนแล้วก็โยนถ้าส่วนที่ผิดน่าจะเป็นแค่ตรงนี้ค่ะตรงกลางอาจจะไม่ใช่เป็นบล็อกลาพิษแต่อาจจะเป็นลิฟวิ่งร็อกค่ะไม้สีขาวก็เป็นไปได้วางไปแล้วเราก็วางสปาร์คโยนทุกอย่างไปปุ๊บทำงานจริงด้วยค่ะกดปุ๊บจึ๊บเปิดโอ้ได้แล้วค่ะกำลังจะเปิดอ่านอยู่เลยอ๋อนี่ไงภาพอ๋อแต่มีวิชวลไลท์ก็คือมีโฮโลแกรมดูได้นั่นเองเฮ้ยได้แล้วแร่สีเขียวๆค่ะอยากได้อยู่ก้อนเดียวนี้แหละจึ๊บวางลงไปแล้วเราก็วางแบบนี้ไอ้ย่อยมาเป็นชิ้นค่ะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะคราฟนี่ไงล่ะเอลเกตเวเทรดกับเอลแต่การทำงานยังไงไม่แน่ใจค่ะเขาก็บอกกับมิวว่าเฮ้ยเราจะไปจำทำไมล่ะคะไม่จำเป็นที่จะต้องจำเพราะว่าเรามีสุดคราฟให้นะก็จริงแหละได้ไหมเปิดสิโฮโลแกรมว่าแล้ววิชวลไลท์นี่จะไปจำทำไมล่ะลูกได้ไหมเรามีให้ยันขนาดนี้แล้ว
โอ้โหโครงสร้างแบบเด่นชัดขนาดนี้ยังจะต้องท่องจำอีกเหรอพออยู่ตรงนี้ค่ะตรงกลางแน่นอนแล้วก็ไม้เขียวๆนี่คืออะไรเนี่ยเอ๊ะโอ้โหเราก็ไปเปิดตำราค่ะเขาบอกว่านี่แค่ชี้ก็เห็นแล้วนี่โอ้ไม่เคยได้สังเกตเลยค่ะโอ้ชื่อขึ้นเลยอ่ะว่าต้องการอะไรบ้างน่าจะได้เวลาวางแล้วค่ะวางลงไปตามที่เขาบอกวางปุ๊บวางปุ๊บวางแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้มีโครงสร้างโฮโลแกรมมาให้นี่ยังไงก็ชิวๆค่ะเครื่องจักรซับซ้อนแค่ไหนวางได้แน่นอนได้ไหมล่ะน้ำภาษาอะไรกับแค่เสาติดแล้วสินะโฮโลแกรมหายแล้วค่ะทีนี้มานาเราโอ้มีน้อยมากมานาเหลือแค่นี้คือไม่เพียงพอที่จะเปิดประตูอะไรใดๆแน่นอนค่ะเราต้องการมานาที่มากกว่านี้แบบเยอะๆเลยนะเนี่ย FK มานาแล้วค่ะมาดูสิมานาเฮ้ยน่าจะเปิดได้แล้วแหละนะขนาดนี้ใช่ไหมก็เขาบอกว่าให้คลิกที่ตรงคอตรงกลางนี้เลยเดี๋ยวจะดูดมานามาเองค่ะเฮ้ยได้โยนไปโยนไปเออได้โอเคแล้วเวลาปิดล่ะไม่ปิดให้แฮะอาจจะต้องขุดออกค่ะระเบิดประตูทิ้งโอ้เดี๋ยวนะลองเปิดใหม่พอเปิดใหม่เขาก็จะดูดมานาไปใช่ไหมโอ้นี่ไงแสงค่ะโยนไปหนังสือเอาหนังสือกลับมาเร็วๆเอ๊ะหรือว่ากลับไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคได้เป็นหนังสือเวอร์ชันอัปเกรดค่ะโอ้น่าจะมีระบบปิดประตูนะแต่เราไม่แน่ใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ได้ของที่ต้องการแล้วใช่ไหมอ้าวได้มาสองอีกเหรอไม่พอต้องการมากกว่านี้อ่ะเปิดประตูโยนไปให้หมดไหนๆก็เปิดประตูแรกแล้วอ่ะมันดบมานาเยอะมากโอ้สามอย่าบอกนะต้องรอเวลาเต้งออกด้านหลังค่ะเพื่อเหมือนว่าถ้าประตูแตกก่อนอะไรอย่างเงี้ยของที่เราแลกก็น่าจะหายไปอ่ะอ่ะได้แล้วดบมานาเยอะไหมโอ้โหเยอะนะเยอะใช้ได้เลยอ่ะหนังสือที่เราอัปเกรดก็จะเป็นเลเวล2ใช่ไหมก็ข้อมูลอธิบายในนี้ค่ะแล้วก็จะมีเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการคืออิลิเมนเทียมไงแร่สีชมพูเอามาคราฟแบบนี้นั่นแหละค่ะเรียบร้อยเก็บนี่แหละคาทาลิสต์ที่เราต้องการค่ะมันสำคัญมากในการปั๊มควอตซ์แน่นอนเราหาควอตซ์ดัตได้จากแอนดีไซส์ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ได้อะไรโอเคอ๋อไฟสีฟ้าตรงนี้สินะนี่น่าจะมีอยู่อ๋อนี่ไงกดติ๊กเลยค่ะเอาดัตมาเปลี่ยนให้กลายเป็นหินค่ะดัตมีอยู่4เผาด้วยไอความร้อนเนี่ยไฟสีฟ้าแล้วก็รอยาวๆเลยได้เวลาหว่าแล้วเวลาค่ะระหว่างนี้นายขายอะไรเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกอู้ดาบแรงมากเลยนะเนี่ยจะเป็นดาบตีแมงมุมเนี่ยอู้รูติ้งอู้ดาบขั้นสูงเลยไม่มีเราไม่มีเอ็มรอหรอกได้แต่ดูไงแล้วก็มาเช็คซีตรงนี้เลยโอ้โหพร่องไปเยอะการพร่องไปเยอะแบบนี้ถือว่าดีมากๆค่ะแปลว่าเขาสกัดทันนั่นเองเขาทำงานเรื่อยๆสกัดเรื่อยๆอู้เฮ้ยนี่แหละดีงามค่ะใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยน้ำผึ้งมีเท่าไหร่700,000เหรอ700,000ก็คือ700ถังค่ะอีกเท่าไหร่200,000ก็คือ200ถังเฮ้ยน้ำผึ้งเรามีเยอะนะเนี่ยไอเทมที่อยู่ในนี้โอเคหายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าส่งตามท่อปื๊บไล่ตามท่อไปถึงนู่นเลยระบบเก็บของของเรานั่นเองได้แล้วยังวอดนายได้มา3ค่ะคาทาลิสต์ระดับ2ระดับ1จะเป็นคาทาลิสต์สีออกเหลืองๆใช่ไหมระดับ2เป็นสีออกชมพูค่ะเราต้องเอาไปวางเราต้องวางใต้มานะคือแบบเป็นการวางแล้วห้ามขุดออกเด็ดขาดนะวางปึ๊กให้ได้ค่ะปิดไปนี่ไงเห็นไหมดูสิคะจะมีสีชมพูออกเราก็โยนไปเขาจะกินมานะเยอะไหมเนี่ยเช็คก่อนอุ้ยมานานิดเดียวกินนิดเดียวบอกเลยว่ามันคือการปั๊มโค้ดดีๆนี่เองนี่เลยค่ะโค้ดเป็นสิ่งที่หายากนะ
ต้องเอาแอนดิไซต์มาบดแล้วโอกาสได้น้อยมากอะโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหโคตรนี่แหละโค้งดีโอ้โหตามที่มานามีเลยมานาเราหาได้ง่ายๆอยู่แล้วอะโอ้โหชอบมากอย่างนี้ค่ะมีควอตใช้แล้วเราได้เสาพลังงานมาเป็นระดับ2กับระดับ3โอ้โหใส่ระดับ3ก่อนเลยค่ะตัวนี้แรงแน่ๆจึ๊บจึ๊บจี๊ดมาโอ้โหเสร็จไม่ต้องรอให้ขึ้นเรื่อยๆค่ะจืดแป๊บเดียวเสร็จโอ้โหไวกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดค่ะดูการจื้อสิแป๊บเดียวโอ้โหแล้วถ้าเรามีเสาเพิ่มล่ะเขาบอกว่าระยะการทำงานค่อนข้างที่จะไกลใช่ไหมระหว่างตรงนี้ล่ะคะปึ๊บปึ๊บโอ้โหจืดโอ้โหแค่จืดก็เสร็จดีดีงามมากมากแป๊บเดียวเอเนอร์ไจสติลที่เราใช้เวลาทำตั้งแบบ5-6 นาทีอ่ะสามารถทำเสร็จได้ภายในเวลา1 นาทีเลยนะเนี่ยการจืดแบบนี้อ่ะโอ้โหดีมากมากโอ้โหอัปเกรดแล้วมันดีจริงๆอ่ะมอดพาวเวอร์เป็นอะไรที่แบบดีมากมากจริงๆทุกคนคะในวันนี้ค่ะเราได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วพาหน้ามาค่ะน่าจะต้องมาเลี้ยงพึ่งคอร์สกันไหมเฮ้ยถ้าปั๊มได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงพึ่งคอร์สนะแต่ไม่แน่ค่ะอาจจะเป็นเส้นทางไปสู่พึ่งอย่างอื่นก็ต่อไปเนาะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะว่าพาร์ทหน้าเราจะต้องมาทำอะไรกันโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะมอดพาวเวอร์นี่มันดีจริงๆเลยบ๊ายบายค่ะ Thank you.